สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนครับก็วันนี้เรามาเจอกันกับคลิปตีบอส5ดาวปี2024กันอีกแล้วนะครับโดยระหว่างวันที่15ถึง23กรกฎาคมเราจะได้เจอกับโปเกมอนหมายเลข144หรือเจ้าฟรีเซอร์โปเกมอนแช่แข็งประเภทน้ำแข็งดินโดยตามโปเกเด็กซ์นะครับได้กล่าวไว้ว่าฟรีเซอร์เป็นโปเกมอนนกในตำนานที่ควบคุมน้ำแข็งได้เมื่อมันกระพือปีกอากาศจะเย็นลงทันทีทำให้เห็นกันว่าที่มักจะตกเมื่อฟรีเซอร์บินขึ้นไปบนฟ้าโดยจุดอ่อนของฟรีเซอร์นะครับก็คือท่าโจมตีประเภทไฟฟ้าโลหะและก็พิเศษเลยเจ้าฟรีเซอร์ตัวนี้เนี่ยแพ้ท่าหินถึง2เท่าเลยดังนั้นโปเกมอนที่แนะนำให้ใช้ในการเผชิญหน้ากับฟรีเซอร์จะเป็นโปเกมอนที่มีท่าโจมตีประเภทหินเป็นหลักและเพื่อการตีบอสนี้ให้สำเร็จเทรนเนอร์ที่ใช้นะครับควรมีขั้นต่ำประมาณ3คนและถ้าเพื่อนๆตีบอสตัวนี้สำเร็จแล้วเนี่ยจะมีโอกาสได้เผชิญหน้ากับฟรีเซอร์ที่มีโอกาสเป็นชายนี่ด้วยนะครับโดย CP 4ดาวของเจ้าฟรีเซอร์เนี่ยจะอยู่ที่ CP 1743นะครับและถ้าบูสต์สภาพอากาศว้าวหรือหิมะ CP จะสูงถึง2179กันเลยทีเดียวดังนั้นขอให้ทุกคนโชคดีกับการตีบอส5ดาวหรือเจ้าฟรีเซอร์ตอนนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีได้ชายนี่4ดาวทุกคนเลยนะ